่าไหร่นะเนี่ยเพราะทุกครั้งที่คุณพาออกเดทกับผมเนี่ยนะมันเหมือนกับผมเนี่ยนะได้พบสิ่งที่ดีงามที่สุดในชีวิตนี้ซึ่งจะหาไม่ได้อีกแล้วนี่ไงคนวาดภาพเหล่านี้เจ้าของภาพคือคุณจูนเหรอหรือว่าคุณจูนคือนางสาวบีพี่น้องสองคนนะผู้หญิงคนเดียวกันบอสเอ้ยน่าสนเท่จังพี่กลับมาคืนดีกับจูนแล้วเหรอใช่แต่มันก็ถูกของนายฉันควรจะเลิกรักคนที่เขารักคนอื่นได้แล้วเขาคือคุณบีใช่ไหมไม่เหลือที่ให้เราเลยฉันตื่นมาดักรอเจอเธอตอนเช้าอ่ะแต่ก็ไม่เจอเธอทั้งหลายวันจนฉันอดคิดไม่ได้ว่าเธอกำลังหลบหน้าฉันอยู่อ่ะช่วงนี้ฉันขอส่งนมเพิ่มขึ้นอ่ะก็เลยไปส่งเช้ากับปกติอย่างนี้นี่เองอ่ะเธอคงเหนื่อยหน้าดูนะทั้งส่งนมทั้งต้องไปทำงานที่ร้านกาแฟก็พออย่างนี้ฉันถึงตั้งใจว่าจะเลิกส่งนมตั้งแต่เดือนหน้าใจหายหน้าดูเลยนะต่อไปฉันคงอดเจอเจ้าวัวแล้วฉันล่ะพวกเราก็ยังโทรคุยกันได้นี่ได้ใช่ไหมหรือว่าคุณกลัวแฟนคุณจะว่าเอาฉันเสียใจนะที่เราไปงานของจูนวันนั้นน่ะแล้วฉันก็ปล่อยให้เธอกลับเองน่ะไม่เป็นไรหรอกคุณกู้สาวมาส่งฉันนี่เธอลืมนี่ไว้อ่ะเสื้อกับรองเท้าเธอคงตกใจนะที่เจอวินในงานวันนั้นอ่ะฉันดันไม่ทันได้คิดถึงเรื่องนี้ฉันขอโทษนะไม่ต้องขอโทษหรอกคุณเป็นคนจิตใจดีมากดีจริงๆดีจนฉันเองยังไม่รู้ตัวเลยว่าเธอไม่ชอบคุณตั้งแต่เมื่อไหร่ขากลับวันนั้นน่ะฉันเศร้าสุดๆเลยตอนนี้ฉันไม่เป็นไรแล้วล่ะพี่คนนั้นเขาทั้งสวยทั้งเก่งฉันก็เลยขอยอมแพ้ดีกว่าขอให้พวกคุณรักกันนานๆนะค่อยโล่งใจกันหน่อยเวลาช่างผ่านไปรวดเร็วจริงๆเลยขอบคุณมากนะสำหรับวันนี้ฉันรู้ว่าคุณเนี่ยเหนียวขนาดไหนทั้งพาไปกินข้าวพาไปดูหนังบุญทุ่มจริงๆเลยคือคุณพาครับผมคือคุณพาแต่งงานกับผมนะครับแต่งคงแต่งงานอะไรแสงจันทร์นวลพอง
น้องพาหนีช่างหน้ามองแหวงมองแล้วสุกอุราเอาอีกแล้วนะผมแค่ใช้บทเพลงบอกความในใจเท่านั้นเองราตรีสวัสดิ์นะครับคนสวยเขินอ่ะพลาดเคยเห็นแต่รูปในเฟซบุ๊กไม่เคยเห็นจริงเลยแกกาแฟมาแล้วครับนี่ครับลาเต้เย็น2แก้วนี่ครับอเมริกาโน่แล้วก็นี่ครับบราวนี่กับเค้กทานให้อร่อยนะครับพี่คะขออะไรอย่างนึงได้ไหมคะขอหลายๆอย่างก็ได้ครับคืออยากขอเบอร์พี่เชนนะคะได้ครับนี่ครับขอบคุณนะคะทานให้อร่อยนะครับค่ะขอบคุณพี่จ๋าที่ขอเบอร์พี่เชนให้นัดเขาสอบไปโดนอะไรมาเนี่ยมอไซค์ล้มเมื่อเช้าอ่ะเฮ้ยแล้วทำไมมัวแต่มาล้างจานไม่รีบไปทำแผลแผลแค่นี้เองมานี่เลยมาฮะแล้วนี่ปล่อยมาทั้งวันได้ยังไงเนี่ยฮะเธอนี่เหมือนเดิมเลยทำอะไรไม่เคยจะระวังอย่าเรียกฉันว่าเธอต่อหน้าคนอื่นสิเลิกบ่นฉันสักทีน่ะไอ้บอสคนนี้ฉันปวดหัวจะแย่อยู่แล้วเอานัทแขนเป็นอะไรอ่ะมอไซค์ล้มอ่ะเฮ้ยทำไมซุ่มจ้านอย่างนี้เนี่ยนี่นายสองคนเป็นไรเนี่ยบ่นกันอย่างกับผู้หญิงลูกพี่นายก็อีกคนนึงด่าฉันไม่เลิกร้านกำลังขายดีทำไมต้องลมเสียแต่เช้าด้วยไปดีกว่าใจนะเอ้ยเชนเมื่อกี้เนี่ยมีลูกค้ามาขอเบอร์ดายด้วยนะแต่ฉันคิดว่าคนอย่างนายเนี่ยคงไม่สนใจหรอกนะฉันเนี่ยแล้วให้เบอร์ฉันไปเลยโอเคป่ะนี่ฉันก็เพิ่งเสร็จเหมือนกันเนี่ยจะไปรับนะจูนแป๊บนึงถือสายเราแป๊บนึงนะใส่ซ้อนฮัลโหลฉันรู้เรื่องของเธอแล้วนะเป็นไรมากปะเนี่ยแค่ศอกถลอกนิดหน่อยอะไม่เป็นไรมากหรอกฉันอะวัยจะตายพอรถชนปุ๊บฉันกระโดดปั๊บแล้วก็หมุนตัวหลบเลยไม่เป็นไรก็ดีแล้วแล้วตอนนี้อยู่ที่ร้านเหรอก็พอคลิปโปรโมทในแฟนเพจอะโหคนเต็มร้านเลยมีแต่สาวๆทั้งนั้นเลยนะนัทบอสเรียกแล้วแหละถามจริงเหอะนี่พวกคุณเป็นญาติกันจริงๆเหรอเนี่ยต่างกันฟ้ากับเหวเลย ไปก่อนนะโอเคเดี๋ยวไว้คุยกันบ๊ายบายบ๊ายบายมาแล้วขอโทษที่รอนะเดี๋ยวไปรับแล้วนะจูนขึ้นรถแล้วแล้วทำไมไม่รอฉันน่ะงั้นเดี๋ยวฉันถึงบ้านแล้วเดี๋ยวฉันโทรไปแล้วกันนะโอเคบ๊ายบายเธอยังตัดใจไม่ได้อีกเหรอเธอไม่ได้เจอแอนตั้ง3ปีแล้วนะหลังๆเนี่ยฉันก็ไม่ได้เจอเขาเหมือนกันคุณไม่รู้จริงๆหรอครับเขาอยู่ที่ไหนฉันไม่รู้จริงเขาเปลี่ยนเบอร์ติดต่อไม่ได้เลยฉันอยากจะช่วยเธอนะอุตส่าห์เดินทางมาจากออสเตรเลียเพื่อมาตามหาแอนน่ะเขาโทรมาคุณช่วยโทรหาผมหน่อยนะ
านกำลังขายดีแต่พอถ้าฉันมีเวลากินข้าวเลยเออใช่ครับใช่จริงๆเออนี่มาเลยนะไม่เข้าใจเลยฮะว่าแบบเรื่องนางฟ้าทำไมไม่ค่อยเชียร์ผมเลยอ่ะนายเห็นแนมันว่างหรือไงไหนต้องไปโรงเรียนแล้วเรียนร้องเพลงอีกอ่ะเห็นใจกันบ้างสิผมก็แค่อยากเจอนางฟ้าของผมพรุ่งนี้ฉันให้มันโทรหานายแล้วกันจริงอ่ะจริงมั้ยน่ะจริงเหรอโหนี่นายโดนหลอกมาเยอะหรือไงเนี่ยเชื่อฉันเถอะนะกินข้าวก่อนบอสจอมหัวจะมาร้านก็กำลังขายดีอยู่แท้ๆทำไมต้องลมเสียด้วยเนาะชอบลมเสียเอออารมณ์ขึ้นๆลงๆหาเรื่องด่าทั้งวันเลยไม่ใช่เจ้านายนะเออนี่จะบอกว่าฉันเห็นมันบ่อยมากเลยนะเจ้านายชอบคอยมองนายตลอดเลยรู้ป่ะเจ้านายใช่กินข้าวไปจริงอ่ะขนาดเข้าห้องน้ำนะเขาต้องนายตลอดเลยไม่เข้าใจทำไมจริงฮะหรือเขาสงสัยเขาอยากจับผิดนายมากกว่าเรื่องอะไรอ่ะก็นายชอบอู้งานไงแค่คิดก็สยองละแหมนายแหละอู้งานบ้าผมก็ใช้อู้งานนายแหละคุณแม่เป็นอะไรหรือเปล่าคะผมบอกคุณแม่แล้วว่าต้องไปหาหมอถ้าไม่ยอมไปอ่ะฉันไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยก็แค่ต้องกินยาช่วยย่อยเอ้ยอายุขนาดฉันแล้วนะก็ต้องมีอะไรบ้างจะตกใจอะไรกันนักกันหนาเนี่ยแม่กินละคุณแม่ทานเองหน่อยเถอะนะคะนั่นก็ขอโจ๊กฉันสักถ้วยแล้วกันใส่ซองซะหรูเชียวครั้งแรกที่มีคนเรียกผมว่าคุณปื๊ดเลยนะเนี่ยดีใจมากเลยอ่ะทุกคนผ่านมา1เดือนแล้วนะฉันดีใจที่ได้จ่ายเงินเดือนให้กับทุกคนขอบคุณมากที่ตั้งใจทำงานวันนี้ฉันจ่ายเงินเดือนให้ตั้งแต่เช้าเพราะอยากให้ทุกคนอารมณ์ดีโอ้พูดเฉพาะเชียร์แบบนี้ผมจะไม่รักพี่ได้ไงเนี่ยบอยครับขอบคุณมากเลยนะครับต่อไปนี้ผมจะตั้งใจทำงานหอมเนี่ยเป็นเงินเดือนก้อนแรกในชีวิตของผมเลยนะครับบอสอยากจะขอบคุณมากเลยครับจริงๆครั้งหน้าขอโอนเข้าบัญชีนะครับบอสเยอะนะเยอะทุกเรื่องโอ้ไม่เงินเยอะงี้อ่ะนี่แยกของนายไปยังเนี่ยฮะเรียบร้อยแล้วครับผมได้น้อยกว่าคุณอยู่แล้วโอเคทุกคนย้ายไปทำงานได้ไปครับเก็บเงินตัวเองเอาเงินเดือนน้อยๆแล้วเพิ่มให้ลูกน้องใช้ได้เมนูที่สั่งครบแล้วครับเดินดีดิสองคนนี้นี่ชักยังไงนะเนี่ยหนุ่มสาวก็กำลังมีความรักฮะไปเล่นมีหลอกด้วยไปเล่นไปเล่น
แล้วตอนนี้ที่ร้านขายดีไหมดีมากเลยแล้ววินนี่รู้เรื่องเธอเองเนี่ยทำไมคุณจะแฉฉันเหรอเออก็น่าคิดเหมือนกันนะหมูเนี่ยน้องชายคนแปลกๆนะเพี้ยนๆยังไงก็ไม่รู้มันสับสนในตัวเองอะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายหรือคุณเอ็กจะชอบคุณวายก็เลยคอยกวนประสาทแบบเนี้ยไม่หรอกเพราะคุณเอ็กซ์อะแอบชอบสาวสวยอยู่คนนึงแล้วอย่างนี้วายเขาคิดกับเอ็กซ์เป็นอะไรอะก็แค่เจ้านายลูกน้องสิแค่เจ้านายลูกน้องเหรอใช่ทำไมเจ้าวัวยาใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมไปอาบน้ำสิเดี๋ยวฉันไปรอข้างนอกอาบน้ำบ้านคนอื่นไม่ดีมั้งไม่เห็นเป็นไรเลยนู่นไงห้องน้ำอยู่นู่นเออลืมบอกไปประตูห้องน้ำมันเสียนะมันล็อกไม่ได้รอเล่นล็อกได้ไม่ต้องห่วงแน่นหนาอาบเสร็จแล้วก็เรียกแล้วกันนะโอเคไปนั่งวันนั้นมาก่อนเลยอ่ะไม่เห็นโทรมาบอกกันเลยว่าจะมาทำข้าวเช้ามาให้กินกันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่มีเสื้อยืดให้ยืมป่ะเขาเป็นเด็กส่งนมบ้านแถวนี้แหละก็เลยได้เจอกันบ่อยตอนที่ฉันมาเอิญไปเจอเขาที่ร้านนี่วินนะฉันตกใจเลยเจ้านี่มันตลกดีนะแล้วทำไมต้องแก้ตัวยาวขนาดนั้นด้วยอ่ะคนบริสุทธิ์ใจนี่อุตส่าห์เล่าให้ฟังเนี่ยอ้าวทำไมไม่ใส่ชุดที่ฉันเตรียมไว้ให้อ่ะไม่เป็นไรอ่ะใส่ของตัวเองสบายใจกว่างั้นฉันกลับก่อนนะเฮ้ยแล้วจะไปได้อย่างนี้เลยเหรอขี่จักรยานแป๊บเดียวถึงบ้านแล้วจะไปทั้งชุดอย่างนี้ได้ยังไงทีมีเสื้อผ้าที่ฉันทิ้งไว้ที่นี่อีกใช่ไหมไม่เป็นไรฉันกลับชุดนี้ได้เป็นผู้หญิงอ่ะกลับชุดไปเปลี่ยนอย่างนี้ไม่ได้หรอกนะช่วยไปหยิบชุดให้หน่อยสิได้แป๊บนึงนะไม่เป็นไรจริงๆนะฉันกลับชุดนี้ได้มานั่งนี่ก่อนดีกว่ามาคนที่ฉันเจอที่แกลเลอรี่กับคนที่เจอที่ร้านวินน่ะใช่คนเดียวกันจริงๆเหรออืมอ๋อนึกออกละตอนที่เธอบอกว่าแอบชอบครูฉันน่าจะนึกได้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเนาะฉันขอโทษนะแต่ฉันมีความจำเป็นจริงๆอ่ะฉันขอร้องอ่ะอย่าบอกเจ้านายได้ไหมเธอบอกได้ไหมว่ามีเหตุผลอะไรเรื่องมันซับซ้อนอะแต่ถ้าเจ้านายรู้ว่าฉันเป็นผู้หญิง
ขาต้องไล่ฉันออกแน่ๆเลยจริงๆวินอ่ะเขาไม่ใช่คนใจร้ายขนาดนั้นหรอกนะสักวันเขาก็ต้องรู้แล้วฉันก็จะเป็นคนบอกเขาเองอีกไม่นานหรอกแล้วนี่ต้องปลอมตัวอยู่ในหมู่ผู้ชายอ่ะอึดอัดแย่เลยเนาะนี่จ้ะแต่ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะใครๆอ่ะเขาก็คิดว่าฉันเป็นผู้ชายนั่นแหละสมัยเรียนเล่าพวกรุ่นน้องนะที่เป็นผู้หญิงอ่ะกี้ฉันเต็มเลยแต่เอาเข้าจริงๆฉันก็ต้องแกล้งทำบางอย่างเพื่อไม่พวกเขาจับได้นะแกล้งทำฉันนะต้องกลั้นใจเข้าห้องน้ำผู้ชายทำเป็นยืนฉี่ให้พวกเขาเดินมาเห็นอ่ะขนาดนั้นเลยเหรอฉันขอเรียกคุณว่าพี่ได้ไหมได้สิสำหรับกาแฟนะไว้คราวหน้าเจอกันเดี๋ยวจะเอาเสื้อมาคืนไม่เป็นไรฉันยกให้ขอบคุณค่ะไปก่อนนะมาฉันช่วยระวังนะโอเคมาโอ้ของคุณแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะเขาไม่บอกใครหรอกพี่เขาสัญญาแล้วแหละว่าจะไม่พูดคุณบีอ่ะน่ารักจะตายคุณโชคดีจริงๆไปลาบ๊ายบายบ๊ายบายขี่ดีๆนะยิ้มได้ทั้งวันเลยนะเฮ้ยอะไรชอบเขาเด็กชอบอะไรเล่าไม่ใช่ชอบอะไรตาด้วยอ่ะไม่ได้หลบหลบเลยล่ะหลบทำไมไม่ได้ชอบตาด้วยอ่ะนี่ขวดเมล็ดกาแฟไปใส่ในรถด้วยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะแวะไปส่งก่อนเข้าร้านครับนัดครับเปลี่ยนหลอดไฟหน้าร้านหรือยังเปลี่ยนแล้วครับแล้วหญ้าตัดหรือยังตัดแล้วแล้วระเบียงถูหรือยังถูแล้วทายาด้วยนะยาอยู่ที่เคาน์เตอร์ไปหยิบมันทาซะแล้วถูพื้นน่ะอย่าถูเฉพาะจุดที่คนเห็นถูในครัวด้วยห้องน้ำมันต้องล้างทุกวันมันสกปรกง่ายแล้วกระจกหน้าร้านน่ะไปถูด้วยเริ่มเคลอะแล้วแล้วรดน้ำต้นไม้อ่ะระวังดินมันกระเด็นด้วยเป็นไรอ่ะมีอะไรข้องใจอะไรเปล่าไม่ได้ข้องใจอะไรแต่เมื่อไหร่บอสจะเลิกจู้จี้สักทีอ่ะหมู่นี้เป็นอะไรเนี่ยมีอะไรพูดออกมาตรงๆเถอะอย่าทำอย่างนี้นะนี่บอสจะมาก้าวไก่เรื่องส่วนตัวอีกเหรอเนี่ยบอกให้หยุดไงThank you.
ดอ่ะฉันก็แค่ฉันตั้งอกตั้งใจทำงานฉันลืมเอากาแฟเข้ารถอ่ะนัดฉันขอกอดนายหน่อยก็นายนั่นแหละที่ทำให้ฉันงุนงิดอ่ะฉันขอกอดนายหน่อยฉันจะได้รู้สักทีแค่ได้เป็นคนหนึ่งที่ใกล้นายถอยทำไมอ่ะมันก็ดีนะจ๊ะไม่ทำอะไรนายหรอกฉันขอให้กอดนายแป๊บเดียวเหมือนเวลาของฝันพี่บอสที่ไรมาอยู่ดีอยากจะมากอดฉันคืนดีกันแล้วเป็นไงบ้างอ่ะดีไหมได้ยินว่าเธอจะจัดแสดงภาพที่ควีนส์จะไม่บอกสักคำว่าคิดถึงอ่ะเธอจะมาเมื่อไหร่เรื่องอะไรฉันจะไปฉันงอนเธอแล้วฉันกลับมาเชียงใหม่ก็ยังห่วงเธออยู่เหมือนกันแต่เห็นเธออารมณ์ดีแบบเนี้ยหมดห่วงละแล้วตกลงจะมาเมื่อไหร่ล่ะพูดอะไรหน่อยสิพูดไม่จาเป็นชั่วโมงแล้วเห็นฉันเป็นคนใช้หรือไงที่ร้านก็ยุ่งจะตายชักอยู่แล้วอ่ะโอเคนะถ้าพ่อสมีอะไรจะพูดกับฉันน่ะแต่เนี่ยไม่เห็นจะมีเลยThank you.
นเก่งฟ้าประธานแห่งยุทธจักรกาแฟบอสเล่มนี้สิน่าจะมีประโยชน์นะทำไมนั่นสิย่าบอสก็เป็นผู้บริหารนี่นะย่าฉันเป็นเจ้าของดนายวรวัชินนามสกุลเหมือนบอสเลยอ่ะเขาเป็นอะไรกับบอสเหรอพ่อฉันเองอ่ะโอ้จริงหน้าตาไม่เห็นเหมือนกันเลยพ่อบอสหล่อกว่าตั้งเยอะเอาเรื่องนี้ด้วยป่ะพ่อบอสเก่งกันทั้งบ้านเลยนะเนี่ยหนังสือพวกนี้จริงๆสั่งจากทางเน็ตก็ได้ไม่ต้องขับรถมาไกลขนาดนี้เลยอุตส่าห์มาเป็นเพื่อนไอ้ตีมสักแท่งก็ไม่เห็นจะเลี้ยงเลยคนอะไรไม่มีน้ำใจเลยดูสิอากาศร้อนก็ร้อนหนังสือก็หนักโกรธฉันเหรอหนังสือทั้งหมดเนี่ยของนายของฉันเหรออืมอยากจะเป็นนักชงกาแฟต้องมันเติมความรู้โอ้มอใจดีจังเลยซึ้งมากเลยอ่ะแต่ฉันก็ไม่ชอบหน้านายอยู่ดีแหละไม่ชอบฉันทำไมอ่ะฉันไม่ทำอะไรให้ฮัลโหลพ่อจะวัวเหรอว่างอยู่ปะเนี่ยฉันเพิ่งทำเพลงใหม่เสร็จอะอยากให้เธอลองฟังดูได้ได้แป๊บนึงนะเดี๋ยวลองฟังดูนะยังคงเฝ้ามองหายังมาเพื่อรอพบเธอที่เดิมทุกวันเพราะจังไม่เคยฟังอะไรแบบนี้มาก่อนเลยอะใครอะยุ่งอยู่ปะเนี่ยอืมไปเดี๋ยวมาข้างนอกน่ะโอ้งั้นตอนนี้เธอคงไม่ค่อยสะดวกคุยมั่งโอ้ไม่เป็นไรคุยได้งั้นเดี๋ยวลองฟังดูอีกทีนะฉันถามว่าใครโทรมาพี่ทีอ่ะพอจริงๆด้วยอ่ะแป๊บนะลองฟังดูสิตามใจเสียงที่บินปะเนี่ยอืมงั้นเดี๋ยวค่อยคุยกันวันหลังดีกว่าแล้วฉันโทรไปหานะอืมก็ได้บายบายพวกนักดนตรีกับศิลปินน่ะเขาน่าทึ่งมากเลยว่าไหมทำงานออกไอเดียสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆเวลาฉันเห็นพวกศิลปินนะฉันรู้สึกถึงออร่าความลึกลับของเขาเลยแหละพวกเขาก็ทำงานแลกเงินเหมือนพวกเราแหละโอ้ดูบอสสิเปรียบเทียบศิลปะกับเงินแล้วดูนายสิปล่อยฉันยืนรอนายตั้งนานเนี่ยรอนายคุยโทรศัพท์เสร็จเนี่ยนะเอ้าบอสทำไมทิ้งไว้ตรงเนี้ยบอสบอสบอสนับมันเป็นผู้ชายมาเปล่าถึงวิธีซะหน่อยต้องเป็นอะไรฉันเป็นเจ้านายส่วนนายเป็นลูกน้องมันก็แค่นี้เองอะแม้ว่านายจะน่ารักก็เถอะแต่มันก็แค่นี้แหละจบจบอ
ไปดูตู้ของนายสิเห็นข้อเป็นของขวัญครบรอบ1เดือนน่ะคงอยากจะให้เรากับมือสิตั้งใจบอสบอสอะไรไหนหุ่นยนต์ฉันอ่ะก็เคยให้ไปแล้วไงอ้าวแต่วันนี้ครบรอบเปิดร้าน1เดือนนะของฉันต้องพิเศษกว่าคนอื่นแน่เลยทำไมของนายต้องพิเศษกว่าอย่างไงอาจจะมีความหมายพิเศษไม่ก็ของหายากหรือไม่ก็ต้องแพงกว่าคนอื่นของของนายอ่ะเล็กกว่าเพื่อนเลยเข้าใจยังไปทำงานปะโอ้ยอุตส่าห์ตื่นเต้นดีใจแล้วทำไมไม่พร้อมๆกันอ่ะต่อยดีใจทำไมหรอทำไมหรือว่านายแอบชอบฉันแต่อย่าเลยดีกว่านะจะเสียใจซะเปล่าโอ้คนอะไรหลงตัวเองชะมัดเลยหาเรื่องกวนประสาททั้งวันใครกวนประสาทครับบอกผมมาเลยตอนนี้เลยฮะก็มีอยู่คนนึงอะสิกวนประสาทสุดๆเลยหลอกให้ดีใจนะแล้วพอฉันพูดดีๆด้วยก็เดินหนีก็ไม่ต้องมายุ่งกับเขาสิแล้วเขาคือใครเหรอเอาวันนี้ครบรอบวันตายพ่อฉันอะยันนี้ใครว่างกินข้าวบ้านฉันนะมือสองไงอะไรแล้วจะบอกก็บอกมาทำไมมากเลยตอนเนี้ยว่ามาอย่าบอกใครนะนั่นเป็นผู้หญิงหนูคิดถึงพ่อนะชีวิตฉันไงโอ้ชาตินี้คงไม่มีวันนั้นหรอกครับผมกินไหมอร่อยนะสอบไข่แค่นี้ก็ทำไม่ได้ถอยเด็กๆนะดูดิ
รอบหนึ่งนะคุณแสวงวันนี้เป็นวันครบรอบวันตายของสามีฉันฉันก็เลยเอาของไหว้มาฝากเดี๋ยวไปขอเข้าห้องน้ำหน่อยนะอยู่กินของไหว้บ้านเขาจนดึกจนดื่นไม่รู้จักเกรงอกเกรงใจเขาบ้างเลยต่อให้จะสนิทสนมกันมาตั้งแต่สมัยโน้นก็เหอะแล้วทำไมจะต้องมากันท่าฉันด้วยแล้วนายทำไมนี่ผู้จัดการสมคุณพากับฉันเนี่ยเราคบหากันอยู่เราต่างก็มีใจให้กันเปรียบเสมือนสายน้ำสองสายมาบรรจบเป็นแม่น้ำสายใหญ่เป็นสายเดียวประที่สำคัญนะนะตอนนี้เราอะต่างก็เปิดใจให้กันอย่างเต็มที่แล้วก็เปิดอกคุยกันแบบใจถึงใจกันเลยเปิดอกคุยกันแบบใจถึงใจกันเลย ฉันเคยจูบคุณพาฉันยังไม่คุยเลยแบบตัวถึงตัวเลยเรายังเคยหอบผ้าหอบผ่อนหนีตามกันไปเลยเดี๋ยวจะหาว่าคุยแกทับกันไม่เบื่อหรือไงเนี่ยโอ้เสื้อหยับเสื้อหยับตัวถึงตัวใจถึงใจมันจะสู้อะไรนั่นกล่องอะไรอ่ะแม่บอกว่ามีคนฝากมาให้พี่ตั้งแต่เมื่อเช้าอ่ะเหรอดูสิอะไรอ่ะใครฝากอะไรมาให้นะโหโหประกอบเองหมดเลยเหรอเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะกว่าจะได้แต่ละตัวคงต้องทุ่มเทไม่ใช่น้อยๆไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยประกอบเดียวๆก็เสร็จแล้วให้ฉันลองไหมเฮ้ยยาของเล่นกิ๊กก๊อกไก่กาอะไรเล่ชะมัดโอ้ยน้องบ้าสู้ต่อไปเจ้าแขนเหล็กขาเหล็กหุ่นยนต์ตัวจิ๋วของฉันหรือว่าเขาจะชอบฉันทำไมถึงได้ดีกับฉันจังมันน่าดีใจตรงไหนเนี่ยนี่เขาด่าพี่ชัดๆขาเล็กแขนเล็กเขาไม่ได้บอกว่าขาเล็กแขนเล็กซะหน่อยอีกอย่างนะเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพี่อ่ะเป็นผู้หญิงเลิกคิดเองสักทีโทรไปขอบคุณเขาดีกว่าเนาะจะกวนอะไรกันก็ไม่มีอะไรมากหรอกแค่อยากถามว่าทำไมถึงส่งหุ่นยนต์มาให้ฉันเยอะจังคือฉันไม่ได้อยากมารบกวนดึกดื่นหรอกนะแต่ก็กว่าจะได้แต่ละตัวมันก็ไม่ใช่ง่ายๆอ่ะฉันก็เลยไม่รู้ว่าจะรับไว้ดีหรือเปล่าอ่ะฉันให้ก็รับๆไปเถอะไม่ได้มีความหมายอะไรแฝงหรอกอยากให้กำลังใจในตั้งใจทำงานน่ะแล้วนี่โทรมาดึกๆเดือนๆน่ะเพื่อถามเรื่องแค่นี้นะดุจังถามแค่นี้เองแค่นี้แหละชอบฉันก็บอกมาสิพูดแค่นี้จะตายยังไงฉันน่ะก็ตั้งใจทำงานอยู่แล้วเห็นฉันขี้เกียจหรือยังไงฮะเรื่องแค่นี้ต้องโมโหด้วยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
คนที่ฉันไม่เข้าใจอ่ะคือพี่ต่างหากตั้งแต่ตอนที่เขาให้นาฬิกาแหละก็ตอนนั้นนะเขาให้นาฬิกาพี่มาพี่ก็หาว่าเขาไปซื้อของเก๋มาให้พอเขาเอาคืนพี่ก็บอกว่าเขาว่างกแล้วก็ตอนที่เขากอดพี่นะพี่ก็ไปหาว่าเขาว่าเจ้าชู้ลามกทั้งที่เขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพี่อ่ะเป็นผู้หญิงคุยอยู่แล้วอย่าหนังสือไปว่าไปแล้ววะขอไม่ให้มันทำไมเนี่ยหวัดดีในชื่ออะไรอ่ะอยากกินเหรอมีแรงแล้วเหาะกันดีกว่าGood night, nah? ฉันอยากวิ่งสักพักเอาจูนฉันก็เห็นตารางการทำงานเขานะเช้าส่งนมกลางวันส่งราเมงเย็นไปสอนในคอนโดเห็นคนอื่นปากกัดตีนถีบอะเป็นเรื่องน่าขำแล้วหรือไงเขาไม่ยอมบอกที่อยู่เลยเหรอครับเธอแค่เอารูปใบนี้มาฝากไว้ให้คุณแล้วเธอก็กลับไปมอคค่าเย็นเพิ่มช็อตเป็น2ช็อตได้แล้วครับฉันไม่กินวิปครีมอ่ะขอเปลี่ยนนะคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของร้านเนี่ยลูกค้าเขาต้องการอะไรเราก็ต้องบริการด้วยรอยยิ้มสิจริงก็ไปเสิร์ฟเองดิจะไม่ได้ภูมิใจหรอกนะที่ฉันจนอ่ะแต่บอสมีสิทธิ์อะไรไปเล่าเรื่องของฉันให้คนอื่นฟังฉันก็อายเป็นเหมือนกันนะเวลาโดนดูถูกอ่ะที่ฉันไม่แกเข้ามาทำงานอ่ะเพราะสงสารหรอกชาตินี้ขอที่เจออีกเลยความรักที่มันมีล้นใจไว้ในใจของฉัน